จิมบูยอนนะครับได้ทำการจูบกับจางอุกอย่างเล่าร้อนนะครับในจังหวะที่กําลังเข้าได้เขาเข็มนี่เองป้ากบอกว่าจิมบูยอนนะครับได้เผอิญน,นะครับสัมผัสศิลาน้นแข็งนะครับที่อยู่ในตัวของจางอุกได้ทําให้ทั้งสองคนนั้นได้หยุดจูบก,กันไปจางอุกก็นะครับก็ได้บอกว่าไหนๆเราก็หยุดจูบก,กันแล้วแล้วก็เรามาพูดถึงวิธีการแก้ไขสถานการณ์นี้ดีกว่าอาอูนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นจะไปขอกับจีโฮคยองว่าเขานั่นน่ะจะทําการปรับปรุงตัวแล้วขอให้จิมบูยอนน ได้อ่านจดหมายของทางซอยุนแะล้วนั้นเธอนะครับก็ได้มาหาซอยุนแต่ป้ากอว่าซอยุนนั้นไม่อยู่นั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่จางอู่กับทางจินบุยอนนะครับจินบุยอนนะครับได้ทาการถามกับจางอู่ไปว่าตอนแรกที่จางอู่นั้นเจอเธอที่จินโยวอนนะเขานั้นรู้สึกอะไรจางอู่นะครับก็ได้บอกไปว่าครั้งแรกที่เจอจินบะุยอนน่ะรู้สึกว่าจินบุยอนนั้นเป็นคนแปลกเพราะว่าทาไมนักบวชหญิงถึงมาถูกกักขังในจินโยวอนได้ส่วนทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกกับจางอู่ไปว่าครั้งแรกที่เธอนั้นเจอจ ตัดภาพมาที่ทางซอยุนนะครับซอยุนได้มาประชุมร่วมกับทางพักจินพักดังกูหมอฮอยอมแล้วก็ทางคุณหจินโชโยอนก็มาด้วยครับซึ่งทางซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่าเหตุผลที่จางอุกนั้นจะต้องส่งตัวจินบุยอนกลับไปให้จินฮคขยองนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาซึ่งเขานั้นก็จะไปทําการคุยกับจินฮคขยองเองว่าจะให้ทั้งสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันตอนก็ตัดภาพมาที่ทางพักดังกูกับทางจินโชยอนนะครับที่ได้ประชุมกับทางซอยุนเสร็จแล้วทางพักดังกูนะครับก็ได้ถามก จินฮกฮยองนั้นถึงได้โกรธแค้นจางอุกมากยิ่งนักจินโชยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าบางทีเหตุผลที่ทางจินฮกขยองนั้นนะ่ะโกรธแค้นจางอุกนั้นอันมันอาจจะเจ็บปวดมากกว่าที่พวกเราคิดก็เป็นได้ตัดภาพมาที่ทางจินบูยอนนะครับซึ่งจินบูยอนตอนนี้ครับก็ได้มาพูดคุยกับซอยุนนั่นเองซึ่งจินบุยอนนะครับก็ได้มาถามทางซอยุนไปว่าในระหว่างที่ซอยุนสลบไปนั่นน่ะเขารู้สึกยังไงบ้างซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะรู้สึกเหมือนว่าตอนที่่ตัััววเออสไปนนนน้หมมืยูใคาฝ กับคนรักของเขาที่ดันไฮยองกกและในจังหวะนั้นเองครับจินบุยอนก็นึกนึกความทรงจำนะครับในครั้งที่เธอนั้นเป็นนักสู้นะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับซอยุนซอตซอแล้วเนี่ยครับผมซึ่งทางซอยุนนะครับก็ได้สังเกตเห็นได้ครับเหมือนกับว่าจินบุยอนจะนึกอะไรออกซอยุนนะครับจะได้บอกกับทางจินบุยอนไปว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ความจริงแล้วก็ให้ไปที่ดันฮฮยองกกเสียแต่ความจริงน่ะอาจจะทําให้เธอกับทางจางอุกนั้นต้องแยกจากกันก็เป็นได้จินบุยอนนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าความจริงนั่นันอก่ะกม ตัดภาพมาที่แม่บ้านคิมครับแม่บ้านคิมได้มาเชิญทางจินบูยอนนะครับไปรอจางอุกที่บ้านนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางจางอุกครับตอนนี้ขันทีโกนะครับคู่หูขององราชทายาทนะครับได้ได้นาสิ่งของของของราชทายาทานะครับมาส่งให้แก่จางอุกและบอกกับจางอุกไปว่าถ้าเกิดว่าจางอุกมีของที่คล้ายกันแล้วก็ให้นําไปด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นองราชทายาทได้เรียกจางอุกนั้นเข้าไปที่วังโดยด่วนพอจางอุกเปิดดูในกล่องนะครับก็ปรากฏว่ามันก็คือตาขององค์ราชทายาทนั่นเอง ตัดภาพมาที่องค์ราชทายาทนะครับซึ่งตอนนี้เต่าเขาแล้วก็ได้หายไปไหนก็ไม่รู้องค์ราชทายาทนะครับจีได้ถามกับคันทีโกไปว่าเต่านี้นะทางจีนมูเป็นคนออกไปปล่อยเหรอคันทีโกก็บอกว่าใช่ตัดภาพมาที่ซอยุนนะครับซึ่งทุกคนนะครับได้นําศพของโซอีนะครับมาให้ทางบ่าวรับใช้ของโซอีนั้นดูไปครั้งสุดท้ายนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับโซอีก็ได้ถือล่มนะครับที่ซอยุนเคยมอบให้ทางบ่าวรับใช้นะครับก็ได้บอกกับซอยุนไปว่าล่มของนายหญิงนี่นะมันเป็นของล้ำ ตัดภาพมาที่จางอุกครับจางอุกนะครับ,รบกำลังเปลี่ยนเสื้อเตยที่จะเข้าวังนั่นเองและจินบุยอนนะครับก็ได้มาหาจางอุกซึ่งจินบุยอนนะครับก็ここได้เห็นรอยแผลนะครับที่ทางมูด ok ็อกนั er ้นเคยแทงจางอุกนั่นเองจินบุยอนนะครับเข้ามาหาจางอุกนะครับได้บอกไปว่าคนที่แทงจางอุกน,นั่นน่ะคงจะรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากนแน่เลยในขณะที่แทงและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่จางอุกจะให้เธอสืบหาจากความทรงจําของสิ่งของใช่หรือไม่ว่าช่วงเวลาที่เธอนั้นได้แทงจางอุกน,นั้นน่ะมัน แต่จาอูก็บอกไปว่าตอนนี้มันไม่สําคัญอีกแล้วตอนนี้นั้นเจ้าได้อยู่ข้างๆข้า,าแต่จางอูนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอไม่ไปที่ดันฮยองกกแล้วเพื่อจะมี <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อจะได้รับรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครแต่จีบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอ้จะไม่ไปที่ดันฮยองกกอีกแล้ว <st> แล้วก็ตัดภาพไปที่คุณหญิงฮอยุนอกนะครับที่ตอนนี้นั้นเธอได้ไปนายาชะนะสูตรศพนะครับออกมาจากที่เก็บยานั่นเองซึ่งยาชนะสูตรศพนี่ครับเธอนักเธอนะครับก็ได้บอกกับคนใช้ไปว่ายาชนะสูตรศพนี่นะถ้าเกิดวาาาม้แปญญณกรออไ ตัดภาพมาที่ทางซอยุนนะครับที่ได้มาพูดคุยกับจินโฮขยองซึ่งซอยุนในตอนนี้นะครับก็ได้บอกกับจินโฮขยองไปว่าขอให้จินโฮขยองนั่นน่ะช่วยปล่อยให้จางอุกับทางจินบุยอนนั้นอยู่ด้วยกันด้วยเถิดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เขาจะทําการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วจินบุยอนนั้นคือนักสูทางจินโฮขยองนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่สามารถรักษาความลับนี้ได้แล้วก็เธอนั้นจะเป็นคนฆ่าจินบุยอนเองแต่ทางซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่าขอให้ทั้งสองคนนั้น้ไอยู่สลายไป และเธอนั้นก็จะได้กลับมาครอบครองร่างของตัวเองตามเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วปล่อยให้ทางจินบูยอนนั้นอยู่กับทางจางอุกเสียเถิดจางอุกนะครับได้มาเข้าเฝ้าองค์ราชทายาทนั่นเองซึ่งองค์ราชทายาทนะครับก็ได้บอกกับจางอุกไปว่าเจ้าน่ะจะทําการต่อสู้เพื่อชิงป้ายหยกทองนี้หรือว่าจะทําการไปป้อมเหนือซึ่งจางอุกนะครับก็ได้เลือกที่จะไปป้อมเหนือนั่นเองจางอุกนะครับได้มาเข้าเฝ้าต่อหน้าองค์จักรพรรดินะครับได้บอกว่าเขานั้นจะไปปปปกกกกกกคคครรรออออองง้้มมมเเเหนนนนนนนืแแแลละะะีีี่่็็ผาาาาาาาททท์ชยยััับบจจุตูว ทางจินมูนะครับได้มาพูดคุยกับองคราชทายาทนะครับจีนมูรู้สึกสงสัยว่าองราชชายาทนั้นกล่อมจางอู่ยังไงให้จางอู่นั้นยอมไปป้อมเหนือได้ทางองราชทายาทนะครับก็เลยบอกกับจีนมูไปว่าคนอย่างจางอู่นะถ้าเกิดต้องยอมต่อสู้เพื่อแลกอะไรบางอย่างแล้วก็เขาจะยอมถอยจะดีกว่าตัดผ้ามาที่จางอู่นะครับจาอู่นะครับได้มาพูดคุยกับพรรคจีนนะครับบอกว่าตอนนี้นะั้นเขากำลังจะไปปกครองป้อมเหนือถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือใดๆแล้วก็ทางทรงริมนั้นขอให้โปรดช่วยด้วยซึ่งทางพรรคจีนก็ได้รรัับบปปากไนะค ตัดภาพมาที่ซอยุนนะครับซอยุนได้ถามกับทางพี่ซังโฮไปว่าสัมภาระของเขาตอนนี้อยู่ไหนเหรอพี่ซังโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้น่าจะอยู่กับคุณหญิงฮอยุนอกและทางคนรับใช้ของคุณหญิงฮอยุนอกนะครับก็ได้เชิญจินบุยอนนะครับไปในสถานที่ที่จางอุกชอบไปซึ่งสถานที่ที่จางอุกชอบไปนะครับก็คือทางเจดีของผู้แปรวิญญาณนั่นเองจินบุยอนนะครับได้มาพบกับคุณหญิงฮอยุนอกนะครับและคุณหญิงนะครับก็ได้บอกกับทางจินบุยอนไปว่าถ้าหากถ้าอยากจะรู้ความจริงว่าจินบุยอนนั้นใร้กกอจะทําาบห เธอนะครับได้ทําการสาดน้ําชนสูตรศพนะครับให้แก่จินบุยอนแต่ว่าคุณหญิงคอยินโอก,ก็เหมือนจะไม่รู้นะครับว่าจินบุยอนนั้นมีร่องรอยแปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตาจะได้สาดไปที่ลําตัวก่อนแต่ว่าน้ําก็กระเด็นไปเข้าตานะครับทำให้ทาให้จินบุยอนนั้นได้เปิดเผย,ยล่องรอยแปลวิญญาณอยาอกมาซึ่งตอนนั้นเองนะครับทางซอยุนก็เป็นซึ่งตอนนั้นเองครับทางซอยุนนะครับก็ได้มาห้ามคุณหญิงเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะบอกให้จินบุยอนนะครับไปล้างหน้าล้างตาเสียก่อนซึ่งก็ยังไม่มีใครเห็น,นว่า จีนบุยอนนั้นม like ีร่องรอยผู้แปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตาทางซอยุนนะครับได้ถามกับคุณหญิงไปว่าคุณหญิงคอยุืนอกนั้นรู้อยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าจินบุยอนนั้นคือนักสูแต่ทางคุณหญิงนะครับก็ได้สงสัยซอยุนไปว่าทําไมซอยุนถึงไม่ทําการบอกเรื่องนี้กับทุกคนล่ะซอยุนนะครับจึงได้บอกกับคุณหญิงไปว่าตอนนี้นั่นนะนักสูก็อาจจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วทางจินบุยอนนะครับได้มาล้างหน้าล้างตาครับปากฏว่าเงาสะท้อนของน้านะครับก็เผยให้เห็นร่องรอยผู้แปลวิญญาณที่ ซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้นั่งเรือนะครับไปที่ดันฮายองกกซึ่งระหว่างนั่งเรือเนี่ยความทรงจําของเธอกับจางอู่นะครับก็เลยกลับมาเรื่อยๆจินบูยอนนะครับได้มาที่ต้นไม้สูงที่ดันฮายองกกนะ แลวความทรงจำของเธอนะครับก็ได้กลับมาอีกเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังกลับมาไม่ครบนะต่อมานะครับทางจินบุยอนตัวจริงนะครับก็ได้โผล่ขึ้นมาภายใต้จิตภายในจิตใต้สันนุนนั่นเองจินบุยอนนะครับได้ทําการขอบคุณนักสู้ว่าขอบคุณนะที่ช่วยใช้พลังในการฟื้นฟูร่างของข้าและหลังจากนี้แล้วก็เจ้าก็จะไม่สามารถใช้ร่างนี้ได้อีกแล้วเจ้าก็จะสูญสลายไปและข้าก็จะเป็นคนควบคุมร่างนี้เองทางจ้าอุกนะครับได้มาหาทางจินบูยอนที่บ้านนะครับแต่ปรากฏว่าจินบุยอนนั้นไม่อยู่ แล้วก็ได้พบว่าจินบุยอนนะครับได้นำายกยินหยานนั้นไปด้วยซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้มาหลบอยู่ที่หอชวีซอนลูหอนางรมเจ้าเก่านั่นเองซึ่งทางซอยุนก็ได้มาอยู่ที่หอชวีซอนรูนะทางซอยุนนะครับได้บอกให้เท่าแก่จูวอนะครับช่วยไปตามจางอุกจากบ้านของตระกูลจางมาที่หน่อยพอจางอุกมาถึงนะครับจินบูยอนนะครับก็ได้ทําการบอกกับจางอุกไปว่าเธอนั้นน่ะฟื้นความทรงจําได้แล้วซึ่งความทรงจําที่ฟื้นมานั้นน่ะทำให้เราสองคนนั้นไม่สามารถอยู่ร่่่่วววมมมกกกกันนนนไไไไดดด้้้้้ซึึงงงงจจจิบบููยออออคคร็าาาาาาุทํขขีป ข้ามีคนที่ชอบมากๆอยู่คนนึงและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เธอนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับจางอุกได้เพราะว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนที่เธอพูดถึงก็คือจางอุกนั่นแหละครับแต่ว่าจางอุกไม่รู้นะครับว่าจีบุยอนนั้นพูดถึงตนซึ่งจางจางอุกได้ยินดังนั้นก็อึ้งไปอย่างมากเิครับและบอกไปว่าอา้าวจูๆ่ๆฟื้นความทรงจําได้แบบนี้ได้จะมาทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอ ก่อนที่จีนบุยอนนะครับจะได้ขอโทษจางอุ่แลได้เดินจากไปทางจีนบุยอนนะครับได้กลับมาที่จินโยวอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปดอนห้องขังที่เดิมทางจางอุกนะครับก็ได้บอกกับทางแม่บ้านคิมนะครับและได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าความทรงจำของจนิบนบะุยอนนั้นน่ะจะฟื้นขึ้นมาแล้วและเธอนะครับก็ได้กลับไปที่จินโยวอนแล้วต่อมานะครับทางจางอุกนะครับได้มารับดาบประกาศิตย์นะครับเตรียมที่จะไปปกของ,องป้อมเหนือซึ่งก่อนที่จะไปนะครับองค์จักรพรรดินะครับก็ได้ถาม เธอนั่นนะไม่อยากไปที่ที่ห่างไกลเธอเลยอยู่ที่นี่แล้วก็ตัดภาพมาที่จางอู่นะครับที่ได้อยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้จางอูก,ก็กำลังเพ้อถึงจินบูยอนอยู่นั่นเองครับผมจางอู่นะครับก็ได้ไปที่จินโยวอนนะซึ่งทางจางอู่นะครับก็ได้ไปขอให้นักบวชีนะครับช่วยไปตามจินบูยอนมาหน่อยซึ่งคนที่ออกมาต้อนรับทางจางอู่นะครับก็คือจินโชยอนนั่นเองจินโชยอนนะครับได้บอกกับจางอูว,ว,ว,ว่าตอนนี ina, ้น่ะท่านพี่รู้แล้วว,ว่าจางอู่นั้นจะได้ไปปกขอบป,ป้อมเหนือและนางนะครับยังฝากบอกจางอู่ด้วยว่าขอให้เดดินทางปลอภัย แลวคุณหนูจินโชยอนนะครับจะได้นึกอะไรขึ้นมาได้หรือว่าคนที่เป็นฝ่ายทิ้งนั้นจะเป็นทางจินบูยอนเสียเองเพราะได้ยินดังนั้นนะครับจางอุกนะครับก็ได้เดินจากไปแต่ว่าจินบูยอนนะครับก็ได้แอบมองจางอุกอยู่ข้างบนนั่นเองจินบูยอนนะครับได้กลับมาที่ห้องของเธอนะแลวก็ได้พบกับจางอุกที่กําลังรอเธออยู่ซึ่งจางอุกนะครับก็ได้ถามกับจินบูยอนไปว่าเธอน่าจะแอบมองเขาทําไมเหรอจางอุกนะครับยังได้บอกอีกว่าตัวเขาเองนั่นะหน้าตาคล้ายกับทางคนรักเก่าของจินนนนนบบยอออออใช่่่่หหรรรืไมเเเพาาาาาะวตตตัั้้งงงแแแกกกก็็็ธดขทททจี ซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วเพราะว่าจางอูนั้นน่ะมีหน้าตาคล้ายกับคนรักเก่าของเธอซึ่งทางจางอูนะครับก็ได้สารภาพกับจินบุยอนไปครับบอกว่าตอนนี้น่ะเขาชอบเธอแบบโงหัวไม่ขึ้นแล้วและการที่เธอฟื้นความทรงจําและกลับไปหาคนรักเก่าได้น่ะทำให้เขานั้นแทบจะบ้าเลยซึ่งจางอูก่อนที่จะจากไปนะครับยังทิ้งท้ายกับจินบุยอนไว้ว่าเขานั้นจะไปที่ป้อมเหนือไม่นานหรอกถ้าหากว่าเขากลับมาแล้วนั้นจินบุยอนนั้นอยากจะมาหาเขาก็มาได้เสมอตอนที่จางอูจะจากไปนะครับพร้อม ัดภาพมาในตอนเช้าครับจางอุกนะครับได้บอกลาทุกคนนะครับและเตรียมที่จะไปปกครองป้อมเหนือซึ่งก่อนหน้าที่จางอุกจะไปนะครับซอยุนนะครับได้นึกถึงคาพูดของอาจารย์อีนะครับที่เคยบอกเขาเสื้ออาจารย์อีนะครับได้บอกกับทางซอยุนไปว่าจางอุกนั้นต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลบาบากเพราะว่าเขานั้นมีพลังขั้นหวันซูสามารถขจัดวิญญาณของจินบุยอนนั้นออกไปได้และให้วิญญาณของนักสูนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเขาเลือกที่จะกำจัดนักสูเพื่อที่จะ ช่วยจินบุยอนแล้วก็ตัดภาพมาที่อาจารย์อีนะครับที่ได้มาพบกับเต่าขององค์ราชทายาทนั่นเองซึ่งอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเต่าตัวนี้เนี่ยมีพลังอลัมค่าและศักดิ์สิทธิ์มากคงจะเป็นพลังของเต่าดําสินะอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไว่าเต่านี้เนะี่ยกำลังจะคานไปหาใครบางคนและจะเป็นเครื่องนําทางให้กับเขาแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพักจินนะครับที่ได้ส่งคนของทรงริมนะครับมาที่ทางทะเลสาบคยองชอนแดโฮนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้พบว่า เหล่าหินนกเพลิงเหล่านี้นั้นถูกค้นพบในแม่น้ำเป็นจำนวนมากเลยซึ่งตัดภาพมาที่พี่จินมูกับทางอาของซอยุนนะครับซึ่งคุณอานะครับก็ได้บอกกับทางจินมูไปว่าตอนนี้น่ะชาวบ้านกำลังกุลาขนไปอย่างมากเพราะว่ามีหินนกเพลิงเป็นจำนวนมากบวกกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งทางจินมูนะครับจึงได้มีข้ออ้างนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้น่ะชาวบ้านกำลังหวาดภาวาและเขานะครับก็จะมีสิทธิที่จะเรียกประชุมเหล่าจอมเวทได้แล้วก็ตัดภาพมาที่จินมูกับองค์ราชายาานะครับทางจินมูทบได้เอา หินนกเพลิงนะครับให้กับองราชทาย,ยาได้ดูแล้วบอกว่าเขานั้นต้องการหลบการตรวจจับของเหล่าเวนยามซึ่งองราชทาย,ยานะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นจะช่วยทางจินมูเองตัดภาพมาที่จินมูนะครับที่ได้มาคุยกับจินโฮขยองนะครับทางจินมูนะครับได้บอกกับจินโฮขยองไปว่าตอนนี้นั่นน่ะทางจินโฮขยองไม่มีกาลังมากพอที่จะดูแลสมบัติของจินโยวอนได้อีกต่อไปแล้วโปรดส่งให้คนอื่นนั้นได้ดูแลด้วยทางองค์จักรพรรดิและตัวเขานั้นเห็นชอบร่วมกันแล้วว่าสมบัติของทางจินโยวอนนั่นน่ะให้ ทางจีนโฮกยอนนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอมีป้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สามารถขัดขืนคําสั่งของอจักรพรรดิได้แต่ทางจินมูนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้มติที่ประตูของจอมเวทนะครับได้สั่งให้จินโฮขยอนนะครับคืนป้ายศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะให้กับทางสานักชอนบุกวันดูแลแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางจินโชยอนนะครับที่ได้มาพูดคุยกับจินบูยอนซึ่งจินบุยอนตอนนี้นะครับก็ได้นอนซึมทั้งวันเลยทางจินโชยอนนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นกำลังจะไปหาดังกู แต่ว่าในระหว่างนั้นเองครับทานนักบวชหญิงของจินโยวอนนะครับก็ได้เข้ามาหาทางทางจินโชยอนซึ่งทางนักบวชหญิงนะครับก็ได้บอกไปว่าทางจินโฮขยอนนั้นขอให้ทางจินโชยอนนั้นน่ะช่วยนาป้ายศักดิ์สิทธิ์ไปที่สำนนักชอนบุกวันด้วยซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ได้อาศาที่จะไปแทนทางจินโชยอนนะเพราะว่าจินบุยอนครับได้นึกขึ้นได้ว่าในความทรงจําของเธอนั้นคนที่เป็นเรื่องราวต้นเหตุทั้งหมดนั้นก็คือทางจินมูทางจินบูยอนนะครับได้นาป้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับไปที่ส แต่ในขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปนั่นเองครับผมเธอนะครับก็ได้เจอเข้ากับเต่าตัวเดิมขององราชทายาทนะครับที่ได้ครานมาถึงสันนักชรบุกวันเลยนะเธอเลยได้นาเต่าตัวนั้นไปด้วยครับผมทางจินบูยอนนะครับได้นาป้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาที่สันนักชรบุกวันและเปิดมันต่อหน้าทุกคนเลยทางซื่งทางจินมูนะครับ <c oughs> ก็เลยขอให้ทางจินโฮคยองนั้นนะ่ะช่วยส่งป้ายศักดิ์สิทธิ์นั้นไปให้กับทางจินมูด้วยซื่งทางจินโฮคยองนะครับก็ได้ส่งไปแบบไม่มีทางเลือกนะ ตอนนี้นะ่ะเธอนั่นน่ะได้ฟื้นพลังและความทรงจํากลับมาแล้วเธอนั้นมีพลังมากพอที่จะดูแลทางจินโยวอนได้ทางจินมูก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับว่าพลังของเธอนั้นกลับมาแล้วจริงๆทางจินบูยอนนะครับจะได้บอกว่างั้นก็พิสูจน์สิซึ่งทางจินมูนะครับก็ได้พาทั้ง4คนนะครับมาที่ทางคุกควีโดซึ่งทางจินมูนะครับก็ได้บอกกับทางจินบูยอนไปว่าเขานั้นอ่จจะโยนป้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้าไปในคุกนี้ถ้าเกิดว่าทางจินบูยอนนะครับสามารถตามกลับมาได้ก่อนอาทิตย์ตกดินแล้วก็ ทางจินมูนะครับก็จะยอมรับว่าเธอนั้นน่ะมีพลังที่จะดูแลจินโยวอนได้แต่ว่าคุกนี้นะมันเป็นคุกที่สลับซับซ้อนและมันก็เต็มไปด้วยเหล่าพูดผีซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่ถูกกักขังไว้นในนั้นและไม่สามารถหาทางออกมาได้ซึ่งตอนแรกครับจินโฮคยองนะครับก็ได้ห้ามทางจินบูยอนเอาไว้นะแต่ว่าทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่ทำแล้วก็ทางจินโฮคยองนั้นจะต้องเสียทางจินโยวอนไปซึ่งทางจินบุยอนนะครับเต้บอกกับจินมูไปว่าเต่าที่เธอถือมมาานนนน่ะะเเธอัั้้้กก็บไดแล,แลรรูสสสึง คอยพามันไปด้วยได้หรือไม่ทางจินมูก็อนุญาตนะครับให้พาเต่าไปได้จินมูนะครับได้ทาการโยนป้ายสสิทธ์นะครับเข้าไปในคุกนะและจินมูยอนนะครับก็ได้ตามเข้าไปเก็บป้ายนั่นเองพอเข้ามาเสร็จนะครับป้าบอกว่าคุกที่จินมูพูดถึงนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นสถานที่หนึ่งเลยซึ่งทางจินบูยอนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปหาป้ายจากที่ไหนได้นะแต่ว่าเต่านะครับของจินบูยอนนะฮะดันเผอิญเผอิญพานนะครับนำหน้าจินบูยอนไปแล้วเหมือนมันรู้ทางซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้ตามเต่าไปเรื่อยๆนับบจได้พก ศพศพหนึ่งนะครับที่เป็นโครงกระดูกไปแล้วซึ่งศพนี้นั้นน่ะมีศิลาน้ําแข็งนะครับฝังอยู่ในร่างกายจินบุยอนนะครับเตรียมที่จะแตะมันเข้าครับแต่ว่าก็ได้ถูกเหล่าพูดผีครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับไล่ล่าแต่ว่าในขณะที่จินบุยอนนะครับกำลังโดนเหล่าพูดผีไล่ล่านั่นเองป้ากลว่าจินบุยอนนะครับดันเผลอแผ่พลังนะครับเข้าไปในหยกยินหยางเข้าทําให้จาอุกนะครับไม่รู้ว่าโผมาจากไหนครับสามารถโผมาช่วยจินบุยอนเอาไปได้